ทีนี้ก่อนที่จะไปเล่นเกมต่อไปนะท่านคุณได้พูดถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่สนามชุบฝั่งว่าวันนั้นต้องไปตั้งกี่โมงซื้อบัตรได้ยังไงเสื้อจำทีมคุณจะหาที่ไหนตัวเท่าไหร่พร้อมแล้วแบ่งกันเลยครับมีใครมาก่อนใครบ้างผมเอาเวลาก่อนเวลาเลือกคำตอบที่ง่ายที่สุดครับเวลานะครับคิดมานานครับว่าจะเลิกเวลานะครับสนามชุบนะครับผมเริ่มตั้งแต่ไปแต่ว่าจริงๆนะผมว่างานมันต้องเที่ยงคืนเนี่ยปกติแล้วไม่เคยแบบสามทุ่มจบเลยนะอย่างปีที่แล้วปีที่ผ่านๆมาซาฟารีเวิลด์ก็ดีดีเวิลด์ก็ดีตอนลากไปยาวนะสนามกีฬาไม่ใช่สนามเปิดไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้สุขประชาบ้างเวลาเวลาค่ะเอาเป็นว่าก็สัญญาว่าจะได้นั่งรถไฟกลับบ้านค่ะเพราะว่าปีนี้จัดที่สนามจุฬาลาลงกรณ์ตรงนี้เดินทางง่ายด้วยนะครับชี้ทุกทางเลยถูกถูกง่ายแถวนี้ไปก็ง่ายมาก็ง่ายใช่ค่ะแล้วก็ได้เจอกับ AF ทุกคนทุกรุ่นแน่ๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรก็เข้าไปวี่ขี่คุกกี้จากทองค่ะใช่แล้วเลยราคาพันแปดค่ะก็เราอยากให้มันเตี้ยเยอะไว้ก่อนไงใครจะอยากไปดูแถวหลังๆล่ะครับคนที่อยากมากอย่าลืมนะครับบัตรแต่ละราคาเนี่ยความพิเศษอยู่ที่ตรงเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ซึ่งปีนี้จะมีการรวมทุกเวทีเนี่ยเข้าสู่เวทีเดียวใช่มันมีเวทีเดียวครับว่าสี่ทีมขึ้นไปแล้วอ๋อสำหรับการจัดทีมเอาง่ายๆปีที่มันผ่านมาเนี่ยแฟนคลับต้องวิ่งไปตามเวทีแต่ปีนี้นั่งเฉยๆแล้วบัตรไหนเอฟซีเองก็เกิดหน้าก็อยู่หน้าเลยใช่แล้วแต่ทีมจะผัดเปลี่ยนกันขึ้นไปนะครับแล้วนี่สำคัญเลยนะฮะเจอพี่นิ่งครับพี่นันครับฮะพี่นันครับครับก็เสื้อที่งานก็จะมีคือแบบว่าที่งานเนี่ยนอกจากเสื้อแล้วจะมีแบบพาร์ทโฟมแฟนด้วยนะครับฮะจะขายฉันทำไมไม่ใช่พาร์ทแล้วก็คือเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็เปิดชาเลนจ์ผมพูดขัดเช่นทำไมจริงๆร้องดังเชียวโอเคก็ซื้อได้นอกจากในคราวแรกเราบอกไปแล้วว่าจะมีเกียร์ธรรมดาแต่ว่ามีแล้วก็เรื่องเกียร์ใช่ไหมครับผมก็จะมีกิจกรรมเป็นประมูลของการของโอเคใช่ประมูลงั้นเอาทีนี้อย่างที่เราบอกว่าอย่างต้นรายการนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีการให้น้องๆส่ง